อีกสักกี่วันกี่สัปดาห์มันถึงจะเรียบร้อยมันทำมันเหตุขัดผลบ่มันนาอย่างน้อยมันอย่างช้าไม่น่าจะเกินสามสี่หลังมันไม่เกินน่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์การแดดการฝนได้ก็พอรอพิธีทันมันไม่มีส่วนช่วยในภาวนาดีไม่มีส่วนช่วยให้มันนั่งสมาธิดีไม่มีส่วนช่วยให้ขยันในการนั่งสมาธิตรงกันข้ามสติดียิ่งนอนดีกุฏิเพียงแต่กันแดดกันฝนนอนมันก็ไม่เคยจะสนิทมันระวังอยู่มันตื่นอยู่กันฟ้าก็เหมือนกันขนาดไหนกันแดดกันฝนได้เอาถึงจะไม่ได้ถึง 100% 50% ก็พอใช้ได้50%ก็ใช้ได้เคยอยู่กุฏิลังคาข้างละ3ไผ่ยากแล้วฝากั้นข้างละ2ไผ่ด้านละ2ไผ่เท่านั้นอยู่ได้พื้นก็ฟากเมื่อกี้แผ่นนอนมันก็ต้องระวังจริงไหมทำอะไรทำเพื่อแก้ปัญหาทำเงินจะแล้วทำเงินจะแล้วรีบมันแล้วแล้วจะได้พักผ่อนคำว่าพักผ่อนของเราไม่ใช่ว่าจะนั่งจะนอนการประกอบความภาคความเพียรการจะเดินโดยนิกรมนั่งสมาธินั่นก็เป็นการพักผ่อนพักผ่อนไม่ใช่นั่งพักผ่อนไม่ใช่นอนพักผ่อนก็คือมีโอกาสได้เป็นตัวของตัวมีโอกาสได้นั่งสมาธิตามใจชอบมีโอกาสได้เดินโยกงทุกโอกาสเดินนุ่งคมได้เต็มที่นั่งสมาธิเต็มนั่งสมาธิเต็มที่ให้มีโอกาสได้เป็นอย่างนี้มีโอกาสได้ทำอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยกายวาจาและใจการเดินโยงคมการนั่งสมาธิไม่พอความเรียบร้อยทางกายวาจาใจก็ไม่พอในเมื่อความเรียบร้อยทางกายวาจาใจไม่พอมันก็แสดงออกแสดงความไม่เรียบร้อยออกมาคำว่าศีลคือความเรียบร้อย
ทั้งกายวาจาและใจแต่หากว่าแสดงความไม่เรียบร้อยออกมาก็แสดงความทุศีลศีลหยาบศีลชั่วศีลทะลุศีลไม่มีคุณภาพศีลไม่มีความงามในตาไม่มีความงามในหูเกิดจากการย่อหย่อนในการเดินจงกรมและนั่งสมาธิจึงให้พากันตั้งใจทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวจะล้างหน้าล้างปากชำระสรีระหยิบบาตรเยกยวนให้เป็นความภาคความเพียรให้เป็นข้อวัดให้เป็นข้อปฏิบัติการไปบิณฑบาตคลุมผ้าจีวรหยิบบาตรให้เป็นข้อวัดให้เป็นข้อปฏิบัติเดินไปบิณฑบาตก็ให้เป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติรักบิณฑบาตก็ให้เป็นข้อปฏิบัติทั้งไปทั้งกลับทำกายทำใจของเราให้เป็นข้อปฏิบัติความงามก็ความเกิดขึ้นทั้งกายวาจาเนื่องจากใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะสัมผัสสัมพันธ์กับข้อปฏิบัติใจสัมผัสสัมพันธ์กับข้อปฏิบัติใจก็มีความงามวาจาก็มีความงามกายก็มีความงามไม่มีกายไม่กายไม่มีใจกายไม่รู้เรื่องคำปากคำพูดไม่มีใจปากก็พูดไม่ได้พูดได้เคลื่อนไหวได้ทั้งกายทั้งวาจาเนื่องจากมีหัวใจเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แต่งใจสอนให้ปฏิบัติใจในเมื่อมีการปฏิบัติใจนั่นคือการแต่งใจในเมื่อมีการแต่งใจใจก็งามขึ้นมาเนี่ยงามมีเบื้องต้นใจมีสติสำรวมดีงามในท่ามกลางใจมีความสงบแนบเนี่ยใจงามในเมื่อในที่สุดใจมีปัญญาแจ่มแจ้งในสัจธรรมใจมีสติปัญญาวิชาความรู้ในอริยสัจธรรมในลักษณะนี้เป็นเรื่องของใจงามงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่เราไม่ใช่สอนลงที่ต้นไม้ภูเขาสอนลงที่เรานี้เราเข้ามาบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเราวันหนึ่งเรามีการปฏิบัติเรายังไงบ้างวันหนึ่งเรามีการปฏิบัติเรายังไงบ้างเรามีการแก้ไขดัดแปลงเรายังไงบ้างถ้าหากว่าวันหนึ่งไม่สนใจในการที่จะแก้ไขดัดแปลงเราไม่ใส่ใจในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดัดแปลงแก้ไขเราไม่สนใจในการดัดแปลงแก้ไขเราเรียกว่าเราปฏิเสธไม่รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าและประโยชน์ในการบวชของเราจะได้ตรงไหนในที่สุดก็ได้แต่ความดื้อ
ในที่สุดก็ได้แต่ความไม่ดีเรื่องจึงให้พากันใส่ใจให้พากันศึกษาให้พากันสอบสวนเราอยู่เสมอในเมื่อเราใส่ใจสอบสวนศึกในสอบสวนเราอยู่เสมอเรานี่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปมีโอกาสที่จะเรียบร้อยงดงามภายในจิตในใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและเป็นลำดับถ้าหากว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจนี่ในการที่จะแก้ไขเราเองมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะมีความเรียบร้อยก้าวหน้างดงามเพิ่มขึ้นไม่มีมันจะมีอย่างไรก็ของมันไม่ได้แก้ไขดัดแปลงอะไรการที่จะในเรียบร้อยการที่จะงดงามนี่ภายในจิตในใจในความรู้สึกของเราต้องขึ้นอยู่กับการที่เราแก้ไขดัดแปลงแก้ไขเราอยู่เสมอแก้ไขเราอยู่เสมอมันก็เพิ่มความเรียบร้อยเพิ่มความงดงามขึ้นไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นผลสรุปของการปฏิบัติธรรมผลสรุปของการปฏิบัติธรรมก็คือความเรียบร้อยภายในจิตในใจนี่ล่ะเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องแสดงออกผลของการปฏิบัติธรรมได้แค่ไหนเพียงไรใจนี่เป็นพระพระโสดาก็ใจเป็นพระสกิณาคาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาล้วนแต่ใจเท่านั้นเป็นก็งามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดนั่นเองงามในเบื้องต้นก็หมายถึงจิตใจของเราเป็นพระขึ้นมาพระเบื้องต้นคือพระโสดาบันนี่งามในท่ามกลางหมายถึงจิตใจของเรานี่ดัดแปลงแก้ไขนี่ดีขึ้นเรียกว่าเป็นพระอนาคามีมาดัดแปลงแก้ไขดีถึงที่สุดเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่ครับเป็นเครื่องวัดชื่อแต่ละชื่อเป็นเครื่องบอกชื่อแต่ละชื่อเป็นเครื่องวัดความงามของใจทั้งนั้นคำว่าไม่ตาว่าไม่งามคำว่าไม่งามไม่งามก็คือความก็คือความไม่งามนั่นแหละความไม่งามคำว่าไม่งามไม่งามก็คือเจ้าตัวกิเลสนี่แหละนี่มันเป็นตัวที่รวมอยู่ในความสกปรกและรุงรังทุกอย่างจึงให้พากันตื่นตัวใจของเราให้ตื่นตัวอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอนั่นคือการตื่นตัวอยู่เสมอมีสติตื่นตัวอยู่เสมอนั่นแหละมีพุทโธเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีสติตื่นตัวตื่นตัวอยู่เสมอเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะรับความอบอุ่นและลมเย็นถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นหมู่มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นหมู่เป็นพวกสัมผัสสัมพันธ์คุกคลีเกี่ยวข้องอยู่แต่เรื่องของกิเลสในเมื่อมีการเกี่ยวข้องคุกคลีเอากิเลสเป็นกลุ่มเอากิเลสเป็นหมู่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกิเลสมันก็สกปรกไปด้วยใจของเราเป็นธรรมชาติที่สะอาดท่านจึงว่าประพัดสอนประพัดสอนสว่างสอกและกระจ่างแจ้งที่มันมืดมนอนธการสกปรกลุกลุงลางขึ้นมาก็เนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องไปคบค้าสมาคมกิเลสนั่นเองคุกคลีตีมงกับกิเลสในที่สุดจิตประพัดสอนมันก็กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองขึ้นมากลายเป็นจิตที่ไม่สะอาดขึ้นมาเนื่องจากว่าไปคุกคีกับของสกปรกนั่นจึงให้พากันตื่นตัว
ให้ฟังให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่เข้าใจในการฟังไม่ฟังให้ถึงใจเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มีมากไม่ใช่มีเฉพาะชาวบ้านแม้แต่ชาววัดที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ก็มีอยู่มากอยู่วัดนานยิ่งมีทิฏฐิมานะบวชนานกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะยิ่งเพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์เอากิเลสมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจนั่นเองถ้าหากว่าเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่นี่ความประพัดสอนนี่จะยิ่งเด่นชัดความประพัดสอนนี่จะยิ่งคืนสภาพเหมือนกับของสะอาดไปเปื้อนอันเนื่องจากว่ามีการคุกคีกับสิ่งที่เปื้อนนั้นมีการซักฟอกมีการซักฟอกความสะอาดก็เพิ่มขึ้นความสะอาดก็ค่อยคืนมาจิตก็เป็นประพัดสอนขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติไม่ใช่ประพัดสอนขึ้นมาเพราะการบวชอยู่ในวัดนานเพียงว่าให้พากันตื่นตัวให้พากันเข้าใจหน้าที่การงานทั้งหมดอะไรต่อไม่อะไรอันนั้นอย่าถือว่าเป็นงานหลักของนักบวชงานหลักของนักบวชก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิงานหลักของนักบวชก็คืองานพิจารณาร่างกายของเราให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงผมก็ไม่ใช่ของเราขนก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราทำไมจึงไม่ใช่ของเราเล่ามันเสียไปทุกวันมันเสียไปทุกวันมันเสียไปทุกวันจะเห็นเห็นง่ายๆถ้าหากว่าเราไม่รับประทานอย่างนี้ล่ะไม่รับประทานมันเข้าไปอย่างนี้ล่ะมันจะล่อในลดลงไปเสียหายไปลื่นลดลงไปนี่ถ้าหากว่าเอาไปชั่งน้ำหนักนี่วันหนึ่งนี่คิดว่าไม่ต่ำ1กรัมนี่หรือว่า10กรัมหรือว่า1ขีดนี่ถ้าหากว่าไม่ทานอาหารสักไปสัก10วันนี่อย่างน้อยที่สุดนี่จะต้อง1กิโลที่มันอยู่คงอยู่นี่มันอยู่เพราะอาหารเฉยจึงว่ามันมีแต่เสียไปจะส่วนไหนๆก็ช่างเป็นของเสียทั้งนั้นถึงจะดูแลรักษาดีสักขนาดไหนอยู่ยาทั้งยาเป็นอาหารทั้งยาแก้อะไรแต่ไหนนี่มันก็เสียไปทุกวันคำว่าส่วนไปสิ้นไปนี่จึงคำว่าเสียไปปีหนึ่งก็เสียไปสองปีก็เสียไปสิบปียี่สิบปีก็เสียไปแล้วสิบปียี่สิบปีถ้าหากว่า50-60นึงก็เสียไปแล้วเกือบครึ่งไอ้กว่าครึ่งร้อยมันมีแต่ของเสียทั้งนั้นในที่สุดหมดมีลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เสียในเมื่อลมหายใจเข้าและออกอันนี้เสียแล้วอะไรเป็นคนอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะว่าสักขนาดไหนมันก็ไม่เป็นทำไมยังไม่เป็นเรามันไม่มีลมหายใจแล้วมันก็กลายเป็นของเน่าของเปื่อยกลายเป็นของเน่าของเหม็นเท่านั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงว่าพิจารณาให้ชัดพิจารณาให้แจ้งพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงผมก็เป็นดินขนก็เป็นดินเล็บก็เป็นดินฟันก็เป็นดินหนังก็เป็นดินพิจารณาเป็นธาตุกลับไปพิจารณาเป็นธาตุก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปพิจารณาเป็นอสุภะก็เป็นเห็นว่าเป็นของเหม็นงามจริง
วิจารณาเป็นอติกูปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลสกปรกโสโครกจริงๆในเมื่อเห็นจริงเข้าไปแล้วมันจริงทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ถ้าหากว่าไม่เห็นจริงแล้วนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกต้องแค่ไหนเพียงไรมันก็ไม่จริงมันไม่จริงในพระใจของเราไม่เห็นถูกใจของเงินใจของเราไม่เห็นนั่นก็หนึ่งเจ้าว่าการขาดการพิจารณาการพิจารณาการเดินยังกรมนั่งสมาธิไม่พอนั่นเองศีลก็ยังบกพร่องสมาธิก็ยังไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ยังหยาบมันจะไปแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงได้ยังไงจึงให้พากันระมัดระวังพากันทำความสำรวมให้มากพากันระมัดระวังให้มากอย่าพากันประมาทเนนให้เป็นเนนพระให้เป็นพระเด็กให้เป็นเด็กโยมให้เป็นโยมเนนให้เป็นเนนพระให้เป็นพระนี่เด็กให้เป็นเด็กโยมให้เป็นโยมรักษาความเป็นพระนี่ให้คงเส้นคงวารักษาความเป็นเนนให้คงเส้นคงวารักษาเราให้คงเส้นคงวาตามอัตภาพของเราดีที่สุดพระก็ไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นพระนี่การเกี่ยวข้องการเนนการเกี่ยวข้องการเด็กเล็กเด็กน้อยนี่เป็นเสี่ยวกันเนนก็ไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นเนนการเกี่ยวข้องก็พระเจ้าของก็พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกับเสี่ยวกันในที่สุดนี่มันก็ไม่มีการคารวะไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันใช่ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้นี่กิเลสมันชอบเอามาใช้สิ่งที่ชอบมาใช้ที่เขาว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าใช่ไม่ได้นักปราชญ์ท่านว่าใช่ไม่ได้แต่กิเลสมันว่าถูกไม่ถูกต้องกิเลสมันชอบเอามาใช้ทำไมกิเลสมันจึงชอบเอามาใช้เล่าเพราะใช่ที่ถูกต้องนั้นมันฝืนกิเลสจะใช่ตามธรรมใช่ตามธรรมใจมันมีธรรมจะเอาในลักษณะที่เป็นธรรมมาใช้ได้อย่างไรจึงต้องให้ระมัดระวังท่านจึงว่าให้ตื่นตัวอยู่เสมอมีแต่สติเท่านั้นเป็นธรรมที่จะเตือนเราให้เรารักษาเรานี่ให้มีสภาพให้รักษาเรานี่ให้ในสภาพของเรานี่ให้คงเส้นคงวาไว้เดินก็รักษาความเป็นนักบวชนั่งก็รักษาความเป็นนักบวชนี่แม้แต่รับประทานขับถ่ายก็รักษาสภาพความเป็นนักบวชนี่ในเมื่อเรารักษาอย่างดีอย่างนี้ล่ะความเป็นนักบวชก็จะเป็นขึ้นมาอะไรก็ช่างถ้ารักษาดีแล้วเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่สนใจในการรักษาล่ะมีแต่ตายก็ตายต้นไม้จะหาไอ้ที่ช้ำมางามขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่ามาปลูกแล้วไม่มีการดูแลรักษามีแต่ตายนักบวชก็เหมือนกันจะบวชจากสำนักพระพุทธเจ้าสำนักครูบาอาจารย์สักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่มีการดูแลรักษาเรานี่ในที่สุดมันก็ตายอย่างที่เรียกว่าตายทั้งเป็นเพียงให้พากันระมัดระวังให้มากแล้วไม่ได้ไปแข่งขันกับใครแล้วไม่ได้ทำเพื่ออวดอ้างท่านผู้หนึ่งผู้ใดเราทำเพื่อเอาชนะเราทำเพื่อเป็นการแก้ไขเราการทำเพื่อเป็นการแก้ไขเราเพื่อชนะเรานี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ชนะเราการชนะเราก็คือการชนะกิเลสนั่นเองการแพ้เราก็คือการแพ้กิเลสยิ่งให้ใจในเมื่อมีการบอกการกล่าวการเทศนาอบรมก็ให้รับใส่ใจเอาไปศึกษาเอาไปคุ้นคิดพิจารณาแล้วพากันประพฤติปฏิบัติไม่ผิดพลาดผลออกมาไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของพระศาสนาเป็นของเราทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่ได้ไอ้พูดถึงเปอร์เซ็นต์
ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจไม่ศึกษาเอาไปศึกษาพิจารณาค้นคว้าพิจารณาและประพฤติปฏิบัติแล้วก็ร้อยทั้งร้อยเหมือนกันความไม่เป็นท่านั่นน่ะจะเป็นของเราไม่ใช่เป็นของพระศาสนาไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของครูบาอาจารย์อะไรเป็นของเราทั้งนั้นบาปและบุญเป็นของเราสวรรค์นรกเป็นของเรา